สวัสดีครับประเด็นที่เป็นเรื่องใหญ่ๆของอเมริกันเกมวันนี้เนี่ยก็แน่นอนต้องเป็นเกี่ยวกับทาง NBA ครับนิวยอร์กนิกส์ทุ่มทุนสร้างมากนะครับไปเอาตัวคาร์ลแอนโทนีทาวน์มาจากมินนิโซตาทิมเบอร์วูลฟ์ยอมที่จะต้องเสียจูลิอส แรนดัลล์เสียดอนเต้ เดวิเชนโซแล้วก็สิทธิ์ในการดราฟต์รอบแรกปีหน้าที่มีการโปรเทค13อันดับแรกเอาไว้นะครับโดยจะมีทีมที่3คือชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตส์เข้ามาเกี่ยวพันในแบบที่จะเป็นสิทธิ์ดราฟต์เพิ่มเติมเพียงแค่นั้นก็เท่ากับว่าเจ้าคาร์ลแอนโทนีทาวน์นะครับหรือว่าเจ้าแคทเนี่ยตั้งแต่ถูกมินนิโซตาดราฟต์คนแรกปี2015ก็อยู่โยงกันมายาวเนี่ยก็ต้องปิดฉาก9ปีของเขาเพียงเท่านี้จะไปอยู่ที่นิวยอร์กซึ่งก็ถือว่าเป็นถิ่นที่เขาเคยเกิดเคยโตนะครับเคยโตที่นั่นแล้วก็จะไปทำงานกับโค้ชทอมทิโบโดซึ่งทิโบโดนี่ก็เคยคุมทิมเบอร์วูลฟ์เมื่อ2016ถึง2019ขณะที่แรนดัลล์เองนะครับก็เป็นอดีตออลสตาร์3สมัยแล้วก็บาดเจ็บไหล่พักยาวมาตั้งแต่เดือนมกราคมขณะที่ดิวิเชนโซเองเนี่ยเป็นตัวประสบการณ์6ปีละอยู่ในลีกแล้ว3คะแนนในปีที่นั้นลงไปถึง 40% นะครับแล้วเขาก็ได้ลงแข่งมากที่สุดในอาชีพเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาถึง81นัดด้วยกันข้อสรุปของการที่หลายๆคนนั้นมองกับการเทรดในครั้งนี้นะครับก็ถือว่านิวยอร์กนิกส์นั้นทุ่มทุนอย่างที่ผมพูดเอาไว้แหละเพราะว่าเดิมทีนั้นก็ไปเอามิคาบริดเจสมาจากทางบุคลินเนสแล้วคนหนึ่งต่อสัญญาเจลินบรันสันกับโอจีอันโนบีนั้นถือว่าแพงแล้วทีนี้ก็ไปได้คาร์ลแอนโทนีทาวน์ถ้ากับว่าในทีมนั้นจะมีแบบเป็นตัวระดับซูเปอร์สตาร์นั้นอย่างน้อยๆเนี่ยมี3ตัวแล้วล่ะก็เรียกได้ว่ายอมที่ต้องเสียภาษีหนักเลยนะครับขึ้นไปถึงในขั้นที่2เลยสิทธิการดราฟต์อนาคตก็จะถดถอยลงไปแต่การทำทีมแบบซูเปอร์ทีมนิวยอร์กนั้นก็น่าสนใจว่าจะไปเขย่าบัลลังก์บอสตันเซลติกในบั้นปลายได้หรือเปล่าซึ่งทางฝ้าของนิกส์เองเนี่ยก็ต้องถือว่าต้องการเซ็นเตอร์เพราะว่าไอเซย์ฮาร์เทนสไตน์นะครับซึ่งเป็นคนที่ก้าวขึ้นมาเป็นตัวจริงในซีซั่นที่แล้วนั้นย้ายทีมออกไปแล้วมิเชลโรบินสันที่เป็นเซ็นเตอร์อีกตัวหนึ่งก็ผ่าตัดข้อเท้าต้องพักราวๆ2เดือนเท้านี่จะทำให้ทีมนั้นมีเขาเรียกว่าเป็น Space 5นะครับก็คือเป็นตำแหน่ง5ที่สามารถยิงระยะ3คะแนนได้แล้วก็ทำสกอร์เนี่ยน่าจะช่วยเจเรมบรันสันได้อย่างชัดเจนและตลอดอาชีพนะครับคาร์ลแอนโทนีทาวน์นี่ยิง3คะแนนลงไปถึง 39% แล้วก็นอกจากนี้นะครับเขาเองเนี่ยก็เคยอยู่กับทิโบโดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการเล่นในระบบเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรขณะเดียวกันนะครับทางฝ้าของทีมวูลฟ์เองก็น่าจะมีโอกาสให้นาสุริตเนี่ยก้าวขึ้นไปมีบทบาทมากขึ้นเพราะว่านาสุริตในซีซั่นที่ผ่านมาถือว่าเป็นซูเปอร์ซับที่ทีเด็ดคนหนึ่งเลยครับแต่ยังไงก็ตามเขาคงจะต้องเป็นสำรองเอาไว้ก่อนแหละแล้วตอนนี้เครื่องหมายคำถามสำหรับทางทีมวูลฟ์ก็คือว่าแรนดัลล์กับรูดี้โกแบร์นั้นจะประสานงานกันยังไงเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นคนที่มีฝีมือในการยิง3คะแนนระยะไกลที่โดดเด่นแม้ว่าแรนดัลล์นั้นก็พยายามยิง3อยู่บ้างก็ตามนะครับแต่คริสฟินช์ซึ่งเป็นเฮดโค้ชของทีมวูลฟ์เนี่ยสมัยที่เขาเคยเป็นผู้ช่วยอยู่ที่นิวออร์ลีนส์พลีแกนตอนที่แรนดัลล์อยู่ที่นั่นนะครับเมื่อฤดูกาล2018-19เนี่ยก็ไปกันได้ดีนะแล้วก็แรนดัลล์ก็ฟอร์มดีด้วยเขาเองเนี่ยก็จะเหลือสัญญาอยู่อีกปีนี้แล้วปีหน้านั้นก็จะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าสามารถจะใช้สิทธิ์เพื่อจะเป็นฟรีเอเจนต์ซึ่งเท่ากับว่าเขาเนี่ยจะมีค่าจ้างที่มันถูกกว่าทางคาร์ลแอนโทนีทาวน์ซึ่งตอนนี้ทาวน์จะจัดเต็มเลยนะครับที่นิวยอร์กสัญญาของเขานั้นเหลืออีก4ปีแล้วก็มูลค่าถึง220ล้านเหรียญส่วนดิวิเชนโซเองก็อย่างที่บอกเอาไว้แล้วครับเมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยแม่น3ต้าเนี่ยเป็นรองเพียงแค่สเตฟานเคอร์รี่กับลูก้าดอนชิชเพียงแค่นั้นเองแล้วข้อดีอีกอย่างนึงก็คือว่าเดิมทีทิมเบอร์วูฟนั้นโรเตชั่นเนี่ยมันมีตัวเลือกไม่ค่อยเยอะแต่ตอนนี้มันจะมีอย่างน้อยๆนี่ประมาณ8คนที่จะสลับหน้าให้กับคริสฟินช์ได้เลือกแล้วนะครับถ้าจะต้องพูดถึงเกรดสำหรับทั้ง2ฝ่ายเนี่ยผมว่าสูสีกันแต่ถ้าจะต้องเอ็นไปสักฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยผมเอ็นไปทางทีมวูลฟ์นะเพราะมองว่าพวกเขายังจ่ายถูกในปีที่จะมาถึงนี้มากกว่าทางนิวยอร์กนิกส์นั่นก็คือความคิดเห็นแล้วก็ข่าวที่น่าสนใจเอามาเล่าสู่ฟังสำหรับอเมริกันเกมนะครับ